ฟังนะคะสวัสดีครับก็หลังจากที่โทรศัพท์หายเนาะจะไรกล่าวเรื่องนี้โอ้เฮ้ยมันสำคัญเออทำยังไงเล่าสิเล่าต่อไปลูกหลังจากที่โทรศัพท์เครื่องเก่าๆเครื่องนึงหายซึ่งถ้าเอาไปขายก็คงไม่มีใครเอา200ก็ไม่เอาแน่นอนเพราะมันเป็น Oppo F5 รุ่นเก่าแล้วรุ่นเกือบแรกๆเลยแล้วทำไมถึงอยากได้คุณเพราะมันมีสิ่งที่สำคัญมากกว่ารุ่นโทรศัพท์นั่นก็คือนั่นก็คือแอปธนาคาร YouTube เงินเก่าอยู่ในนั้นดูอ่ะนะครับผมกับตั้งครับตั้งหูคอดดังมากเลยครับผมเอาทีนี้เอาเลยทีนี้งงกันเลยมายังไงล่ะเนี่ยไปต่อไม่ได้เลยทีนี้เจอนักข่าวแบบนี้งงไหมครับสอดเด็ดสอดเด็ดตั้งชื่อเลยครับกับตันเด้อคือเมื่อเช้าผมขี่รถมาขี่รถ3ล้อไฟฟ้านี่แหละเอาโทรศัพท์ไว้ในเก๊ะในเก๊ะของรถนั่นแหละมันมีเก๊ะอาจจะตกหลุมแล้วมันก็เด้งออกเราอาจจะไม่ทันเห็นแล้วทีนี้มันก็เลยหล่นในระหว่างทางการเดินทางนะแล้วก็ทางชาวบ้านนะชาวบ้านที่อยู่โคกกล้องเนาะโคกกล้องเออโคกกล้องอยู่ตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเดินเนี่ยทะลุไปเนี่ยเป็นโคกกล้องเลยเนี่ยใช่เนี่ยเดินทะลุสวนยางไปเนี่ยข้างหลังเนี่ยแล้วจะไปยังไงคอยก็ไม่รู้ว่าโคกกล้องน่ะมันคือที่ไหนคอยไม่เคยไปเขาบอกว่าอยู่บ้านโคกกล้องนี่วะที่ไหนวะโคกกล้องก็ไม่ใช่คนแถวนี้เนาะคอยก็เลยไปปรึกษากับแม่ปุ้ยแกก็บอกโคกล้องอยู่นี่แกก็เลยพาไปนะก็เลยมอบสินน้ำใจให้กับชาวบ้านที่เขาเก็บได้500บาทนะแต่ว่าหน้าจอนี่แตกละเอียดยิบเลยแตกกว่าเดิมแต่ว่าเครื่องยังใช้ได้ไหมครับแต่มันยังกดได้อยู่ยังพอกดได้แต่ว่าเดิมทีมันก็แตกแล้วแต่ว่ามันแตกเพิ่มอีกนี่แหละของดีถึงแตกก็ไม่พังแต่ว่ามันดูอะไรไม่ได้เลยไอ้สีมันเลอะไปหมดเลยครับแต่มันก็เครื่องอื่นหายเมียจะไม่บ่นเท่าไหร่แต่เครื่องนี้มันมีบัญชี YouTube มีรายได้อะไรมันตรงนี้ไอ้เครื่องตัวนี้สาเหตุที่ผมเสียดายคือเวลาเราจะเข้า YouTube หรืออะไรก็ตามมันจะเป็นเครื่องโทรศัพท์เครื่องแรกที่ใช้สมัคร YouTube แล้วก็เป็น Facebook อะไรด้วยไงเป็นเบอร์โทร Gmail เวลาเราจะเข้า YouTube อ่ะเรากดเข้าเครื่องอื่นมันจะไปถามเครื่องนี้ก่อนว่าใช่หรือเปล่าใช่มันจะเด้งถามเครื่องนี้เพราะมันเป็นเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นใช่แล้ว Gmail ที่ใช้สมัครมันก็เป็นเครื่องแรกที่ใส่มันก็เลยสำคัญนะเวลาเราจะใช้เข้าเครื่องอื่นมันจะมาถามเครื่องนี้ก่อนมันเป็นระบบป้องกัน2ชั้นใช่มันเป็นต้องกดยืนยันจากเครื่องนี้ก่อนเข้าใจเพราะนั้นผมก็เลยเสียดายผมก็เลยที่เขาเน้นกันมันไกลแค่ไหนก็ต้องไปตามหาเอาคืนนะแต่ก็โชคดีที่ถือว่าเป็นความโชคดีนะที่เราได้คืนถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ได้คืนแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นเก็บอ่ะแต่นี่ก็เป็นชาวบ้านในละแวกนี้เขาน่ารักเนาะเขาก็ถือไว้ให้เราแต่เราโทรไปแล้วเขาไม่รับสายเขารับไม่เป็นค่อยโทรไปเขารับไม่เป็นพอไปแล้วเขาบอกเขารับสายไม่เป็นจักสิกดรับหน่อยใดเราวะเรากดรับสายไม่เป็นผมก็โทรอยู่นั่นแหละดีนะแบตไม่หมดเหลืออยู่19%อู้โชคดีมากเลยนะไม่งั้นถ้าโทรบ่อยๆอาจจะหมดได้เขาก็จะให้คนอื่นดูให้ก็ไม่เขาเก็บได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงสวนยางเอ้ยอยู่ตรงสวนมันเนี่ยเลยสวนมันไปหน่อยนึงนี่แต่เขาให้เราไปเอาถึงที่บ้านเขาใช่บ้านเขาก็อยู่ตรงนี้แหละเขารับโทรศัพท์แอดไนไม่เป็นใช่ในใส่ไปแอดไนก็เหลือน้อยด้วยใช่โอ้โหถือความโชคดีของแอดไนได้กลับมาคืนโทรศัพท์จริงโทรศัพท์เครื่องนี้มูลค่าโทรศัพท์มันไม่ได้แพงเอาไปขายเขาก็ไม่ได้ตังค์หรอกแต่ข้อมูลทั้งในนั้นมันยิ่งกว่าไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรอะไร Facebook เราก็จำรหัส Facebook ไม่ได้แล้วแล้วก็ไลน์เดิมตั้งแต่เมื่อ 10-20 ปีที่แล้วมันก็ยังอยู่ไลน์นี่แหละแล้วเพราะนั้นเราก็เลยนี่แหละข้อมูลพวกนี้แหละมันสำคัญกว่าใช่พวกเราเองก็รู้สึกว่าตกใจเนาะใช่เออต่างก็เห็นใครเห็นโทรศัพท์ไหมแอดไหนโทรศัพท์หายทางนี้ก็บอกว่าโทรมีสัญญาณด้วยถ้าโทรศัพท์เครื่องเปล่าหายซื้อมาใหม่ๆเขาจะไม่เสียดายเลยนะถ้ามันไม่มีอะไรนะมันก็เงินเขาก็ไม่ค่อยเสียดายมันก็เปรียบเสมือนกับกระเป๋าตังค์หายแล้วมีแบบประชาชนข้างในแหละนั่นแหละมันเป็นข้อมูลข้างในที่เราเสียดายนะเราไม่ได้เสียดายตัวโทรศัพท์เราเสียดายข้อมูลโทรคนรู้จักที่เราอยู่ในนั้นใช่ครับใช่เพราะนั้นเราก็เลยเสียดายเราก็ไปตามคืนจนได้ก็ถือว่าโชคดีที่ได้คืนนะครับ
มอบสินน้ำใจให้เพื่อนไป500 บาทเพราะว่าเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วตอนแรกเพื่อนนึกเขาจะไม่เก็บแล้วตอนแรกเขานึกว่าเป็นเคสโทรศัพท์เปล่าเพราะมันคว่ำหน้าอยู่มันเห็นแต่เคสเขาก็เลยเหยียบไปเลยถ้าเขาไม่เก็บอ่ะมันจะมันอยู่ตรงร่องรถยนต์วิ่งพอดีมันอยู่ตรงร่องของล้อรถพอดีละเอียดเออมันไม่ได้อยู่กลางถนนหรือไม่ได้อยู่ริมเลยเนี่ยมันอยู่ตรงร่องพอดีถ้าเขาไม่เก็บใช่พอถ้าเขาไม่เก็บอ่ะรถมันก็อาจจะเหยียบแตกแตกกว่านี้แต่ถ้าแตกไปเลยถ้าพังไปเลยก็ไม่เป็นไรแต่ผมละกลัวเขาเข้าไปแล้วเขาไปปิดช่องบ่อยค่อยกลัวกันนะเข้าไปเอออีกอย่างวะ YouTube ปิดออกซะหน้าวะเขาอาจจะคือด้วยความไม่รู้ถ้าเป็นเด็กเขาอาจจะไปเปลี่ยนเป็นของเขาเปลี่ยนเป็นสำหรับเล่นเกมอะไรอย่างนี้เนาะในขณะที่แอดในโชคดีที่เป็นคนนี้คิดว่าโทรศัพท์อยู่ในตัวเองหลังจากที่ไม่เจอโทรศัพท์อยู่ในตัวเองนี้มีความรู้สึกยังไงอันดับแรกเลยอันดับแรกยังไม่รู้ตัวเลยนะตอนแรกโทรศัพท์หายมันรู้ตัวตอนไหนมันหายไปตั้งแต่เมื่อเช้าเพิ่งจะมารู้ตัวเมื่อนานแล้วกว่าจะรู้ตัวมัวแต่ลงคลิปพอลงคลิปเสร็จแล้วว่าจะกลับช่วงเที่ยงเลยตอนมาแล้วมีโทรศัพท์เครื่องที่เราใช้โทรใช้อะไรมันหายไปไหนวะอยู่ในรถอยู่ในบ้านหรือเปล่าแต่เราเอามาอยู่นะแต่ทะเลาะกับตัวเองอยู่นานอยู่สุดท้ายก็ไปดูที่บ้านไม่เจอก็เลยหายกว่าจะกล้าบอกหน้านี่เป็นไงหน้านี่ก็ซีดครับคือใจเสียครับทำหน้าซีดก่อนทำหน้าซีดก่อนเหมือนอาชีเลยเอ๊ะทำไมดูไปดูมาเหมือนคนขายอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคนจีนเนาะนะเนาะไม่เหมือนขายอะไรไม่รู้น่ะเหมือนกับแกเดินทางมาจากไหนน่ะมันขายตัวเหมือนลุงมนเหมือนใครๆเหมือนน้ำมังหรือเปล่าพี่แมนขายตัวเลยนะก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ดีใจกับแอดไลน์ด้วยนะครับขอบคุณครับก็ดีใจครับกับพี่ไนนะครับที่ได้เจอโทรศัพท์นะครับเป็นของรักของห่วงเนาะนี่เราไปดูฝั่งโน้นนะครับนู่นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูไกลๆนะนี่ครับตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเสาไฟฟ้านะครับก็น่าจะรอสายไฟแล้วก็หม้อไฟหรือเปล่านะครับตั้งบริเวณโน้นเนาะข้างหน้า2 เสานะครับอีกสักหน่อยแล้วก็จะมีไฟฟ้าใช้แล้วนะครับไฟฟ้านี่ก็สำคัญเนาะก็ขอให้แค่มีแสงไฟนี่ก็ดีมากแล้วนะครับแสงไฟโซลาร์เซลล์มันก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้ไม่เต็มที่เนาะอย่างโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าเราใช้เป็นนานๆนะครับมันก็อยู่ไม่ได้ทั้งคืนเนาะมันก็จะหลีลงแล้วก็ดับไปในที่สุดนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin TP Coffee นะครับสวัสดีครับ